สวัสดีแฟนบอลทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่สองนะตาตาพอละกูนะเราไปดูบรรยากาศเดี๋ยวไปดูทางด้านร่มเย็นก่อนขึ้นบนเรียนนะครับผู้ชายเสียได้ไหมวันนี้อืมอาชีพเท่าไหร่ครับ200,000บาทจังหวะรูปเกมมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อืมเวทเราเสียเปรียบเขาเนาะเวทเราประมาณเท่าไหร่ที่คิดว่าเหมาะสมครับอืมถ้าคิดว่าคู่ชกมาเวทเรานี่เราสู้ได้ไหมไฟนี้อืมเป็นไงผลงานเราไฟนี้เหนื่อยเจอใหญ่ไปหน่อยนะจุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขมั่งอืมต้องขยันให้มากกว่านี้อยากขอโทษใครบ้างครับบอก FC แฟนคลับเราหน่อยโอเคครับเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยกำลังใจก็คือทำให้เราได้เปรียบอาจารย์บอกกับเราว่าไงก่อนปล่อยตัวยกสี่ออกมาตั้งใจครับอาจารย์อืมเราวางแผนจุดไหนที่ทำให้เราได้ชนะไปเลยครับอืมขวางหน้าแล้วก็แทงเข่าผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างประมาณแชมป์แบนอืมเขาบอกว่าเวทมันใหญ่ไปหน่อยเวทแล้วถ้ากดต่ำสุดประมาณเท่าไหร่ครับร้อยเท่าไหร่117อืมแล้วถ้าปล่อยของเราตอนนี้กี่โลครับเท่าไหร่110อืมอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณใครบ้างสมุทรแล้วก็อาจารย์คนนะครับคนครับสุรุ่งราตรีท่านครับท่านครับด้วยแหละครับท่านครับครับโอเคครับแสดงความยินดีนะครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะทางด้านตาตาพ่อหลักบุญนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางผู้แพ้นะครับทางด้านโล่งเงินพักยกพีเคนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่สองนะครับศึกมวยมาลสุกนะฮะณเวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะเดี๋ยวไอ้มินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ